ีวันนี้จะมาอธิบายความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สวัสดียุงเลยน้องจะไม่เอาเหมือนข้างในเฮ้ยมันทำให้ไหลไปลึกจะไม่เอาเหรอพร้อมยกตัวอย่างโดยละเอียดเป็นคร่าวๆไว้ดังนี้เอาละเอียดก็จะไปข้ามเลยโอ้สำหรับเรื่องที่อาจจะมาคือนำเสนอวันนี้หรืออธิบายก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราสาทวัดเต่าทองความหมายปราสาทเต่าทองเป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่เก่าแก่โดยหลังเดิมนั้นสร้างโดยอิฐขัดเรียบตั้งอยู่บนเนินรูปหลังเต่ามีคูน้ำล้อมรอบตามฉบับผังเมืองโบราณจะมาเหมือนเดิมอีกแล้วจะมาเหมือนปราสาทยาเถาอีกแล้วใช่ภูมิโกนเลยตอนนี้อธิบายก่อนไงอธิบายตัวมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องเป็นคนไทยยังเหงามาด้วยกันเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออย่างแต่ถ้าเราตัวนี้เอาเอางงเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรหรือไปก็ซื้อสกัดเลยครับแก้วสกัดไปสมบูรณ์มาสกัดเลยท่านพระอาจารย์แนะนำตัวค่ะเอาเป็นว่าถ้าท่านมาจากในเดียวจะถามตอบแล้วกันแล้วโยมจะถามแล้วท่านตอบมาแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นท่านจะงงนะคะโอเคให้ท่านแนะนำตัวให้เรียบร้อยค่ะท่านหนึ่งก่อนนะคะโอเคท่านแนะนำตัวท่านละก่อนนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปก็เจริญพรโยมอาจารย์ดร.ยโสธราอาตมาพระสว่างอติวิโรภาษีก็จะได้มาอธิบายรายละเอียดกับอาจารย์ถามเลยด้วยกันจะได้ตอบโอเคนะคะท่านลืมมหาลัยหรือยังท่านอยู่หลักสูตรไหนตอนนี้อยู่หลักสูตรป.ทดสอบรุ่นที่9อยู่หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลปธรรมในโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์อันนี้เราต้องจำให้ขึ้นใจจากสถาบันที่เราเรียนนะท่านอาจารย์โอเคนะคะจากคำถามแรกนะคะโยมอยากถามท่านพระอาจารย์สว่างว่าอยากให้ท่านอาจารย์ให้ความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ท่านอาจารย์ให้ความหมายหรืออธิบายความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไรการเป็นเชิงท่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะซึ่งสองรูปมาแม่มันดูไม่เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวัดเต่าทองนี่สมัยมันนานแล้วเนาะเป็นประเพณีต่างๆที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประเพณีต่างๆที่หลงเหลืออยู่นี่ก็คือพิธีประแสงประสาทเป็นความเชื่อเรื่องผีเจ้าผู้รักษาประสาทและพิธีทำบุญข้าวพิธีศาสตร์พิธีพราหมณ์ซึ่งพิธีบุญต่างๆในศาสนาพุทธซึ่งวัดเต่าทองมีประวัติความเป็นมายาวนานเกินช่วงอายุคนจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์และเผยแพร่แก่ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อปีพ.ศ. 2560อันนั้นเป็นประเพณีอะไรคะที่ท่านกำลังนำเสนอนี่อันนี้เป็นประเพณีอะไรประเพณีศาสตร์สวยใช่ไหมเป็นไม่ใช่ประเพณีมันเป็น
มันเป็นพุทธประวัติหรือมันเป็นพุทธะเป็นอะไรเป็นพิธีกรรมบูชาเต่าทองเหรอคะตามคลองอยู่ที่วัดสูงหรือเดี๋ยวอย่างไรก็ตามพระเต่าทองหรือวัดพระสาเต่าทองเป็นพิธีการทำบุญนะและพิธีศาสตร์พิธีพราหมณ์เป็นของชาวกุยและชาวเขมรพิธีบุญต่างๆในศาสนาเมื่อปีพ.ศ. 2560มีการจัดงานใหญ่บนพื้นที่ปราสาทเต่าทองปรากฏว่ามีการค้นพบวัตถุโบราณหลายอย่างซึ่งเป็นศิลปะของน่าจะเป็นประเทศลาวน่าจะปราสาทซึ่งเป็นประวัติการสร้างวัดการสร้างเจดีย์และพระพุทธรูปอื่นๆที่ขุดพบขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้รวมถึงพระพุทธรูปประจำตำบลที่มีประวัติมาจากปราสาทเต่าทองนี้ก็เป็นศิลปะราวกับปราสาทเช่นเดียวกันเป็นชาวกุยซึ่งมาจากเมืองเป็นปราสาทได้มาสร้างเมืองที่นี่แต่มีสิ่งที่ยังคงต่อไม่ได้คือเหตุใดสถานที่แห่งนี้จึงมีกรุสมบัติมากมายถึงขนาดนี้ซึ่งยังมีการรอสืบค้นโดยนักโบราณคดีและวิชาการร่วมกันศึกษาโยมไปทำความเข้าใจว่าท่านกำลังจะบอกอธิบายว่าของโบราณที่มีการขุดที่มีการพบนะครับจากดินชักล้างที่อยู่หน้าอยู่บนพระสูงนะเป็นศิลปะที่มาจากลาวแบ่งจำปัสสาก็เรียกว่าพระบุญเงินบุญทองนะจ๊ะเนาะอยู่ในขาอยู่ในบาทนะนะมาดูว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะสองก็คือท่านกำลังอธิบายว่าวัฒนธรรมประเพณีที่เขามีการทำบุญวันศาสตร์ของปุยของนุ่นของนี่เนี่ยที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยก็จะมีการผสมผสานก็คือไม่ว่าจะเป็นของพราหมณ์ของชุมชนและของศาสนาก็จะมารวมกันก็จะทำบุญให้กับคนตายสิ่งที่ท่านกำลังอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยท่านพยายามบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตรงเนี้ยมาจากบ้านตาโมงใช่หรือไม่ใช่โอเคเข้าใจต่อไปข้อที่สองเพราะว่าสังคมในปัจจุบันความเนี่ยต้องยังภาษีข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะเอาสิข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะแต่นี่ข้อสองนะคะโยมอยากให้ท่านอาจารย์วิเคราะห์คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงอาจารย์มีได้ไหมและไม่มีได้ไหมอาจารย์มันจะตามความนึกคิดของท่านเลยโยมอยากให้ท่านpresentation แบบ originality อ่ะแบบเอาออกมาจากหัวใจของท่านเลยสิเนี่ยครับเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อประหยัดมองแล้วกับฟังแล้วบอกอุ้ยคำตอบนี้ง่ายนิดเดียวนะฮะคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยท่านว่ามันดีมั้ยเช่นคนโบราณที่เขาสร้างพระพุทธรูปแล้วฝังไว้ใต้ดินแล้วอยู่มายุคเราก็ค้นพบเนาะกลายเป็นของมีค่าก็แปลว่าของโบราณของมีค่านะภูมิปัญญาเราเนี่ยภูมิปัญญาด้านศิลปะภูมิปัญญาด้านการสร้างพระภูมิปัญญาด้านต่างๆที่เป็นของเก่าของแก่ที่เป็นมรดกจากบรรพบุรุษเนี่ยถือว่าในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นของมีค่าใช่ไหมใช่ถ้ากลายเป็นของมีค่านะมันมีค่ายังไงอาจารย์มันมีค่ากับเราแบบไหนเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างให้ยโสธราฟังได้ไหมคะเหลือเวลาอีก3นาที
ผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะข้อสุดท้ายนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อคะในยุคปัจจุบันเนี่ยของความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยที่หลวงพ่อมองเห็นโอ้เด็กมีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากมายเหลือเกินแล้วตอนเนี้ยเวลาเรามองไปเห็นมรดกภูมิปัญญาที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยหลวงพ่อจะมีแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่นะมีความตระหนักรู้หรือให้ความสำคัญยังไงบ้างหลวงพ่อมองเห็นประเด็นนี้ยังไงอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ก็มันน่าจะอนุรักษ์ซึ่งน่าจะเป็นของเก่าๆดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแบบบูรณาการต่อเติมเสริมแต่งอะไรเพราะไม่งั้นความสำคัญต่างๆที่บรรพบุรุษได้ทำให้เพื่อชนรุ่นหลังได้รับรู้ได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขาทำอะไรไว้ยังไงคนสมัยใหม่ก็จะมาทำแบบใหม่จะไปคือคล้ายๆของเขาดีอยู่แล้วทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพียงแต่ว่าถ้ามาบูรณาการใหม่มันก็จะเป็นการลบสิ่งของที่เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกของเราทำให้เด็กรุ่นหลังไม่สามารถจะเห็นได้จะเห็นแค่เป็นทางสื่อต่างๆทั้งที่ของจริงมีอยู่แต่เราก็ไปแก้ไขให้มันไม่อยู่ในสภาพความเป็นจริงดังนั้นอาตมาก็คิดว่ามันน่าจะอนุรักษ์ไว้นะของพวกนี้เพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นผลเนื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้เวลาไปท่องเที่ยวขึ้นมาเห็นว่าอันนี้ไม่เคยเห็นถามพี่น้องท่านหลายก็คือถ้าคนในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันมีอายุมาเป็นกี่ปีเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองส่วนมากจะดูจากสื่ออันนี้ก็น่าจะเป็นการอนุรักษ์ไว้มากกว่าจะไปบูรณาการให้มันแปลกจากเดิมไปนะครับอย่างนั้นก็แปลว่าหลวงพ่อก็ตอบข้อสอบได้แล้วสิว่ามันเลยกลายเป็นคุณค่าของภูมิปัญญาใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยคำตอบเลยวกวนเหมือนทางเกวียนเลยนะครับวกโค้งเหมือนทางเกวียนรอบเขาสาราเลยนะคะโอเคท่านต่อไปค่ะรู้สึกว่าได้คะแนนไม่ดีหรือยังกาแฟนะคะขออนุญาตต้องนั่งนะครับ